ความรู้สึกที่ต้องลงมาเล่นในดิวิชั่น1อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ผมได้เล่นฟุตบอลอ่ะผมมีความสุขแล้วครับเก่งในคีย์บอร์ดหรือว่าพวกที่แบบเกรียนๆเนี่ยเขาไปพูดแล้วเขามีความสุขก็แล้วแต่เขาหรือเรื่องของการทำธุรกิจอื่นๆต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความการชอบหรือความรักฟุตบอลของผมมันลดน้อยลงไป